สวัสดีครับกัมปนาต้นครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับต้นแอนด์ทอยส์คลิปนี้ก็ EP ที่2แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฉากไดโอรามาสำหรับฟิกเกอร์สเกล1:12ให้ทุกๆคนได้ดูนะครับซึ่งเป็นฉากที่ผมออกแบบเองแต่ว่าไม่ได้ทำเองนะครับจะให้ช่างที่เขารับทำฉากไดโอรามาเนี่ยช่วยทำให้ตามแบบที่ผมได้ออกแบบไปให้กับเขาซึ่งผมได้ติดต่อไปที่เพจขายฉากโมเดลราคาถูกๆนะครับก็เดี๋ยวขึ้นชื่อเพจให้แล้วก็ทุกคนลองไปติดตามดูกันได้นะครับสอบถามข้อมูลกันได้สำหรับคนที่อยากจะได้ฉากไดโอราม่าไปเล่นคู่กับฟิกเกอร์ต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่เจ้าของเพจเลยครับปกติเพจนี้เขาก็จะทำฉากไดโอราม่าเนี่ยหลายๆแบบออกมาขายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกพร็อพต่างๆด้วยที่ไว้เล่นกับฟิกเกอร์โมเดลต่างๆนะครับมีทั้งสเกล1:12หรือว่าสเกล1:6นะครับก็มีหลายแบบหลายอย่างหลายสไตล์เลยครับสามารถสั่งทำได้นะครับหรือว่าจะออกแบบฉากอย่างที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ให้ช่างทำฉากโมเดลเนี่ยทำตามแบบของเราก็ได้เช่นกันครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าฉากไดโอราม่าที่ผมจะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้เป็นฉากอะไรยังไงบ้างไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือฉากไดโอรามานะครับที่ผมออกแบบเองแล้วก็ได้ให้ช่างทำฉากไดโอรามาเนี่ยช่วยทำให้ตามแบบที่ผมออกแบบไว้ก็จะเป็นฉากตึกอิฐบล็อกนะครับเป็นประมาณแบบว่าเป็นบ้านที่เป็นหรือเมนชั่นที่เป็นอิฐบล็อกทางแนวสไตล์อเมริกันอะไรประมาณนี้ครับเป็นประมาณพื้นที่หลังบ้านนะครับหลังตึกอิฐบล็อกเนี่ยที่จะมีเป็นที่ว่างหลังบ้านแบบนี้มีรั้วมีประตูหลังบ้านมีบันไดมีถังขยะอะไรแบบนี้นะครับมีชั้นลอยตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยครับขนาดความสูงของฉากนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ19นิ้วเกือบจะ20นิ้วแล้วนะครับหรือว่าเป็นเซนติเมตรก็50เซนติเมตรนะครับความกว้างฐาน12นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ30เซนครึ่งความยาวด้านนี้16นิ้วนะครับหรือว่าประมาณ40เซนติเมตรครึ่งครับจะให้ดูรายละเอียดของฉากใกล้ๆนะครับพื้นเนี่ยก็ผมก็จะบอกให้เขาทำเป็นสีเหมือนพื้นปูนนะครับพื้นถนนสีเทาแบบนี้นะครับส่วนตึกนะครับผนังตึกก็จะเป็นอิฐบล็อกให้เขาตีเส้นแล้วก็กรีดเป็นลายอิฐบล็อกแบบนี้ทั่วตลอดทั้งผนังเลยนะครับทั้งสองฝั่งสองข้างนี้เลยนะครับดูรายละเอียดนะครับมีความสมจริงมากเลยนะครับเวลานำฟิกเกอร์มาตั้งถ่ายรูปจัดฉากอะไรแบบนี้เนี่ยดูมีความสมจริงมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างตรงนี้จะเจาะแบบไม่ได้ติดกระจกไม่ได้ติดพลาสติกที่จะทำเป็นกระจกนะครับก็คือทะลุไปเลยผมกะว่าแบบเผื่อให้เป็นฟิกเกอร์ยื่นหน้ายื่นตัวออกมาได้เลยไม่ต้องติดกระจกตรงนี้นะครับแต่ก็ทำเป็นกรอบแบบนี้ไว้แต่ว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นกระจกผมก็จะให้เป็นกระจกที่เป็นขุ่นๆหน่อยไม่ใสมองทะลุแบบใสเนียนกิ๊กแบบนั้นนะครับให้มีความขุ่นมัวนิดนึงตรงนี้ก็เป็นเหมือนชั้นลอยชั้นระเบียงนะครับก็มีบันไดที่ต่อเหมือนจะแบบปีนขึ้นมาได้บันไดตรงนี้ถอดออกได้นะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็เกี่ยวเข้าไปแบบนี้ด้านขอบตรงนี้นี้รู้สึกน่าจะเป็นหลอดนะครับแล้วก็ติดทำเป็นท่อเหมือนท่อน้ำทิ้งลงมาแบบนี้ยาวลงมาเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทำเป็นขั้นบันไดครับ
3 4ขั้นตรงนี้ขึ้นมาก่อนจะเป็นประตูนะครับบันไดนี้ดึงออกมาได้เลื่อนออกมาได้แต่ว่าประตูนี้ก็จะอยู่ลอยๆไปแบบนี้ครับแต่แยกออกมาเผื่อว่าเผื่อถ่ายมุมด้านนี้แล้วอยากจะได้เป็นแบบพื้นที่กว้างๆเคลียร์ก็เอาบันไดแยกออกมาได้นะครับไม่ต้องติดแบบบันไดตรงนี้ให้ดูมีพื้นที่กว้างขึ้นสำหรับประตูนี้นะครับประตูนี้เปิดได้นะครับเปิดดึงออกมาทางนี้นะครับแบบนี้นี่ก็เป็นเหมือนที่จับประตูแต่บิดไม่ได้นะครับใช้จับดึงเอาได้นี่ก็เปิดประตูออกมานี่นะครับไปเปิดด้านนี้สำหรับพร็อพเสริมที่ผมเอามาใส่ในฉากนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นถังขยะนะครับถังขยะเหล็กถังขยะสแตนเลสแบบนี้เหมือนที่สไตล์ในหนังฝรั่งเขาเห็นกันนะครับทั้งในหนังเลยในการ์ตูนฝรั่งอะไรแบบนี้เห็นเป็นถังแบบนี้ผมก็อันนี้ไม่ได้มากับไม่ได้สั่งทำพร้อมกับฉากเดโอรามานี้นะครับอันนี้เป็นพร็อพที่ช่างเขาทำขายแยกออกมาอีกทีผมก็ซื้อมาแล้วก็เอามาประกอบในฉากเดโอรามานี้เปิดได้นะครับอันนี้เปิดมาด้านในก็เป็นแบบนี้นะครับดูมีความสมจริงมากเลยครับมีเป็นสีแบบสีเงินให้ดูเป็นถังเหล็กแล้วก็มีความเป็นขึ้นสนิมหรืออะไรแบบนี้ให้ดูเป็นถังขยะที่เก่าใช้มานานแล้วนะครับก็มี2ถังด้วยกันนะครับส่วนที่เห็นเป็นถังขยะเหลืองอันใหญ่แบบนี้อันนี้ไม่ได้สั่งทำที่ไหนนะครับอันนี้เป็นซื้อมาจากร้านพวกของญี่ปุ่นนะครับที่60บาททุกชิ้นอะไรแบบนี้นะครับก็จริงๆมันคงเป็นที่ใส่ปากกาดินสอเครื่องเขียนอะไรแบบนี้แต่ว่าผมดูแล้วขนาดมันพอดีใช้ได้กับฉากนี้นะครับก็เลยซื้อมาแล้วก็เอามาเป็นพร็อพอีกอย่างนึงสำหรับในฉากตึกนี้ด้วยก็ดูเข้ากันดีนะก็วางแบบนี้เล่นได้กับฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12หรือว่าสเกลขนาดประมาณ6นิ้วครับสำหรับอันนี้ก็เป็นพร็อพอีกอันนึงที่ผมสั่งทำพร้อมกับไดโอรามาตึกนี้นะครับก็คือเป็นแบบเป็นรั้วเหล็กตะข่ายแบบนี้นะครับด้านหลังอันนี้ก็สำหรับเอามาตั้งเหมือนเป็นรั้วที่อยู่หลังบ้านเป็นอาณาเขตไว้อย่างนี้นะก็มาเป็นพร็อพเสริมฉากอีกอันนึงนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ตะข่ายนี้คือใช้ตะข่ายจากอะไรทำก็ด้านนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ตัดไว้เผื่อให้มีลูกเล่นอีกแบบนึงได้ว่าเป็นรั้วแบบมีการถูกทำลายแล้วถูกตัดมาแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็นรั้วที่ตรงๆเรียบๆนะครับนี่ก็วางตั้งแบบนี้เอาไว้ให้เป็นฉากปีนรั้วหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะลองเอาฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12เนี่ยมาวางในฉากนี้ให้ดูนะครับว่าสามารถจัดฉากถ่ายรูปได้ยังไงหรือว่าจัดฉากโชว์ฟิกเกอร์ยังไงให้ดูมีความสมจริงกับฉากนี้ดูแล้วแบบเล่นแล้วสนุกดีนะครับมีความอินในตัวฟิกเกอร์แล้วก็ฉากประกอบที่ช่วยให้เราสนุกขึ้นในการเล่นฟิกเกอร์เล่นโมเดลของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับผมก็ลองเอาฟิกเกอร์ขนาด1ต่อ12นะครับหรือประมาณ6นิ้วนะครับมาจัดฉากดูเป็นเดดพูลนะครับกับลุงสแตนลีย์นะครับเดดพูลอ่านการ์ตูนคอมิก X-Men อยู่ลุงสแตนลีย์ก็อ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะครับฟิกเกอร์2ตัวนี้ก็เป็นงานของค่าย Hasbro นะครับก็คือ Marvel Legends นะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับสเกลประมาณนี้นั่งอ่านหนังสือการ์ตูนหลังบ้านนะครับ
หรือว่าลุงสแตนลียืนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับสำหรับพร็อพหนังสือการ์ตูนคอมิกแบบนี้เนี่ยผมทำเองนะครับก็คือพิมพ์รูปจากใน Google เนี่ยครับไปหามาแล้วก็มาตัดข้างในก็ทำให้มีหน้าข้างในอยู่ประมาณ2เป็นหน้าคู่แบบนี้นะครับก็หารูปจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาตัดขนาด2เซนหน่อยๆนะครับไม่ถึง2เซนครึ่งความกว้างก็1เซนครึ่งนะครับประมาณนี้ก็ลองเอามาเป็นพร็อพเสริมประกอบฉากนี้ดูนะครับแล้วก็มิสเตอร์ลีก็อ่านหนังสือพิมพ์นะครับนี่ทำเป็นหนังสือพิมพ์ของ New York Times ข้างในก็มีให้เป็นดีเทลด้วยนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับหนังสือพิมพ์นี้ก็ขนาดกว้าง2เซน6มิลนะครับยาวก็ประมาณ 3.8 3.9 เซนนะครับก็เผื่อใครลองไปทำดูก็สเกลประมาณนี้ก็เข้ากับพอดีกับฟิกเกอร์ขนาด6นิ้วนะครับฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12ของ Marvel Legends นะครับนี่ก็ความสูงประมาณนี้นะครับเกือบจะ6นิ้วแล้วนะครับก็ขนาดก็คือเหมาะกับฉากสเกลนี้เลยนะครับที่ผมสั่งทำมานั่งเล่นอยู่หลังบ้านแบบนี้ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะทำเป็นฉากแบบสไปเดอร์แมนมาไต่ตึกอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่เรียกสแตนลีย์ว่าลุงสแตนลีย์จริงๆต้องเรียกว่าเป็นปู่สแตนลีย์สิเนาะเรียกผิดไปหน่อยนึงโอเคสไปเดอร์แมนนะครับก็จัดฉากแบบนี้ก็ได้นะครับไต่ตึกแบบนี้ได้ไงจริงๆคือเอาตึกมานอนเอาตึกมาทำเป็นแนวนอนแบบนี้แล้วก็สไปเดอร์แมนมานอนอยู่บนผนังแบบนี้แล้วก็ใช้มุมกล้องเอานะครับทำให้ดูเหมือนว่าเขาไต่ตึกอยู่จริงๆก็คือเอาฉากมานอนแบบนี้แล้วก็สไปเดอร์แมนนอนลงไปแล้วก็หันมุมกล้องให้เป็นมุมแบบนี้นี่แบบนี้ก็เล่นได้นะครับก็ดูสมจริงไปอีกแบบนึงนี่ก็เป็นฉากไดโอรามาฉากหนึ่งนะครับที่ผมออกแบบเองนะครับเอามาไว้เล่นกับฟิกเกอร์โมเดลนะครับเอาไว้ถ่ายรูปนะครับให้ดูมีบรรยากาศที่สมจริงขึ้นนะครับเล่นแล้วรู้สึกสนุกขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศและสถานการณ์ให้เราได้อินไปกับตัวละครตัวคาแรคเตอร์โมเดลฟิกเกอร์ของเรานะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรับชมฉากไดโอรามาอื่นๆที่ผมมีนะครับแล้วก็ที่ผมออกแบบไว้อีกด้วยก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำฉากไดโอรามาที่ผมมีเนี่ยมารีวิวให้ได้ดูกันใน EP ต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องกัมปนาต้นช่องนี้นะครับติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ